็น Why วันนี้เดี๋ยวไปพูดคุยกันครับกับท่านนี้ฮะต้องรู้ดีแน่นอนครับคุณทอมมี่แอคชูรี่ในช่วงเกาะติดสุขภาพการเงิน Step Forward ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้คุยเรื่องใหญ่เลยเนาะค่ะเรื่องที่แบ บโอ้โหสั่นสะท้านสำหรับบริษัทประกันชีวิตมากนะฮะหรือว่าบริษัทประกันวินาศภัยก็แล้วแต่นะครับที่เอาเงินไปลงทุนกับพันธบัตรระยะยาวถามสถานการณ์เลยฮะณขณะนี้อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรระยะยาวเป็นยังไงบ้างครับแล้วก็ส่งผลมากน้อยแค่ไหนฮะสำหรับบริษัทไอ้ตัวสถานการณ์ตัวนี้เนี่ยตอนปัจจุบันนี้ก็คือเราจะเห็นว่าพันธบัตรนะครับระยะเวลา10ปีเนี่ยที่เวลาลงทุนมันตกลงมาค่อนข้างเยอะมากนะครับจากเมื่อประมาณ 4-5 สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยยังอยู่ที่ 3% อยู่เลยณวันนี้ตกลงมาเหลือแค่ 1.7% นะครับต่ำกว่าของประเทศมาเลเซียซะอีกนะครับมาเลเซียก็ยังคงอยู่ที่ 3% กว่าๆสูงกว่าเรามากเลยนะคะครับผมทั้งๆที่อัตราเค้าเรียกว่าความน่าเชื่อถือนะครับของมาเลเซียเนี่ยต่ำกว่าของเราแต่ความเป็นจริงเนี่ยเราควรจะได้ดอกเบี้ยสูงกว่ามาเลเซียเพราะความน่าเชื่อถือนะฮะของไอ้ตัวของประเทศการจับดอกความน่าเชื่อถือของเราต่ำกว่าก็ควรจะได้ดอกเบี้ยสูงกว่าอะไรเป็นสาเหตุปัจจัยที่ทำให้อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรมันร่วงต่ำมาขณะนี้ฮะครับผมก็เป็นเรื่องของตัวเงินนะครับที่หลายๆประเทศเนี่ยเขาจะเข้าซื้อเข้ามาว่าง่ายคือว่าสภาพคล่องเนี่ยหรือว่าไอ้ตัวเงินเนี่ยมันล้นตลาดเหลือเฟือแบงค์เต็มว่อนตลาดเลยนะครับหลายๆประเทศในฝั่งของทางของบราซิลชิลีเงี้ยนักลงทุนเขาก็เริ่มไม่ค่อยสนใจตรงนั้นแล้วเพราะว่ามันเริ่มมีปัจจัยเสี่ยงมาบ้างแล้วเขาก็เลยมองมาที่ประเทศไทยเพราะว่าสภาพคล่องค่อนข้างสูงครับคือเอาเงินโยกเข้ามาเอาเงินดึงออกไปเนี่ยมันง่ายเหมือนหุ้นนี่แหละฮะแต่สมัยก่อนที่มันอยู่ประมาณ1,600ลงหรือ1,200เขาดึงเงินออกไปช่วงนี้ก็เงินก็กลับเข้ามาเหมือนกันนะครับในตัวของหุ้นเพราะว่าเรามองในสภาพของดีมานด์ซัพพลายอุปสงค์อุปทานนะครับถ้าสมมติว่ามีคนที่อยากจะซื้อเยอะๆขึ้นถ้าเราเป็นแบงค์หรือว่าเป็นคนที่ออกพันธบัตรเองเราจำเป็นต้องให้ดอกเบี้ยเขาสูงๆต่อไปป่ะถ้าสมมติมีคนมารอต่อคิวอยากซื้อพันธบัตรของเราใช่ไหมเขาก็ให้ดอกเบี้ยที่ลดลงได้ค่ะทางกลับกันถ้าสมมติว่าความน่าเชื่อถือเราไม่เพียงพอหรือว่าไม่มีคนอยากจะมาซื้ออะไรเราเท่าไหร่เราก็ต้องแฮะเราก็งอเขาก็ต้องให้ดอกเบี้ยเขาสูงหน่อยถึงหน่อยครับในปัจจุบันมันก็มีคนที่แบบแห่กันเข้ามาซื้อไม่ง่ายครับลุมตอมอยากจะซื้อพันธบัตรในระยะยาว10ปีตรงนี้ค่อนข้างจะเยอะมันก็เลยกดลงมาทีนี้แหละเรื่องของผลกระทบที่มันเกิดขึ้นในวงการประกันนี่เห็นภาพเป็นอย่างไรบ้างฮะพูดถึงในทางทฤษฎีตรงนี้เนี่ยคือเราก็จะบอกอยู่แล้วว่าทางบริษัทของประกันชีวิตเพราะว่าเขาก็มีการระดมเงินใช่ไหมเอาเข้ามาแล้วก็มีการเอาไว้ลงทุนแล้วก็เพื่อที่จะจ่ายนะครับไอตัวของเงินตรงนี้เนี่ยคืนให้กับทางผู้เอาประกันหรือลูกค้าในลักษณะเป็นพันธสัญญาระยะยาวง่ายๆก็คือว่าหนี้สินนะฮะของบริษัทประกันชีวิตเนี่ยจะมีหนี้สินเป็นลักษณะระยะยาวค่ะนะครับแต่ปรากฏว่าเวลาจะไปซื้อทางสินทรัพย์ปกติแล้วพันธบัตร10ปีเนี่ยจะเป็นอะไรที่มีคนซื้อเยอะนะครับหรือว่ายังเลือกเยอะๆหน่อยก็กลายเป็น15ปีสินทรัพย์ก็จะสั้นกว่าหนี้สินครับนะครับในทางคำนวณเนี่ยเรื่องของมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินมันก็เลยทำให้อัตราความผันผวนเนี่ยของหนี้สินเนี่ยมันค่อนข้างสูงเพราะว่าสินทรัพย์มันยาวกว่าในดอกเบี้ยปรับไปนิดนึงนะฮะหนี้สินมันก็จะแกว่งนะแกว่งขึ้นแกว่งลงแกว่งขึ้นแกว่งลงในภาวะของดอกเบี้ยที่ลงเนี่ยถ้าสมมติว่าเวลาเราไม่สามารถจะแมทช์ระหว่างสินทรัพย์กับหนี้สินได้คือมันจะต้องซื้อสินทรัพย์กับหนี้สินให้ระยะเวลามันตรงกันไงครับถ้าหนี้สินมันยาวกว่ามันก็เวลาดอกเบี้ยลงก็จะมีภาพสะท้อนที่แบบเหมือนน่ะน้ำมันขึ้นเร็วกว่าค่ะนะครับมันก็จะมีผลกระทบกับเรื่องของไอ้ตรงนี้บ้างนะครับนะฮะหนี้สินนั่นก็คือจำนวนเงินเอาประกันของผู้เอาประกันใช่ไหมฮะที่ต้องคืนที่ต้องคืนเขาซึ่งเราถือว่าเป็นหนี้สินส่วนสินทรัพย์นั่นก็คือสินทรัพย์ที่เราจะต้องไปลงทุนซึ่งในทางหลักปฏิบัติแล้วเนี่ยสินทรัพย์กับหนี้สินเนี่ยมันควรที่จะแมชกันนะฮะระยะควรที่จะเท่ากันถ้ามันเหลื่อมกันขึ้นมามันก็จะเป็นปัญหาใช่ไหมฮะมันถ้ามันเหลื่อมกันขึ้นมาเนี่ยก็คือมันก็ต้องมีความผันผวนนะครับอยู่บ้างครับแต่ในทางในกรอบในการกำหนดหรือจัดการความเสี่ยงเนี่ยฮะ
ปกติแล้วบริษัทประกันชีวิตก็จะมีหลักการในการจัดการความเสี่ยงเพื่อทำให้สินทรัพย์กับหนี้สินเนี่ยมันแมชกันค่ะอย่างตัวอย่างสมมติว่าหนี้สินเนี่ยมีระยะเวลา10ปีนะครับเราก็ซื้อสินทรัพย์หรือไปลงทุนอะไรเพิ่มเติมเนี่ยในระยะเวลา10ปีเวลาดอกเบี้ยขึ้นดอกเบี้ยลงจริงๆมันก็จะแมชกันก็คือขึ้นพร้อมกันลงพร้อมกันเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาใช่มั้ยฮะค่ะนะมันก็จะเป็นเรื่องของการจัดการสินทรัพย์และหนี้สินเขาเรียกว่า asset liability ที่แมทชิ่งกัน ALM นะฮะครับก็ไอ้ตัวแมทชิ่งกันตรงนี้จะเป็นหลักการของในทางของบริษัทประกันอยู่แล้วคุณทอมมี่คะอย่างในกรณีบริษัทประกันนำเงินไปลงทุนในพันธบัตรแล้วดอกเบี้ยติดลบหรือต่ำมากถึงจุดนึงมันขาดทุนเกิดขึ้นผู้บริโภคยังจะได้เงินทั้งเงินต้นแล้วก็เงินส่วนต่างตามที่บริษัทประกันให้สัญญาไว้หรือเปล่าอะคะครับในกรมธรรม์ประกันภัยเนี่ยปกติจะมีสัญญาที่เขียนเอาไว้ะนะฮะแล้วสัญญาตรงนี้เนี่ยเขียนเอาไว้ว่ามันจะระบุจำนวนตั้งแต่เรื่องของเงินนะครับในเรื่องของจำนวนว่าได้เท่าไหร่ถ้าเกิดเหตุนะถ้ามีอะไรขึ้นมาหรือว่าถ้ามีชีวิตอยู่ตรงนี้อย่างนี้อย่างเงี้ยจะได้รับเงินคืนเท่านี้เท่านี้ที่เขียนเอาไว้ระบุไว้เลยนะฮะดังนั้นในสัญญาแล้วก็ระบุในเวลาด้วยว่าแต่ละเวลาจะได้เท่าไหร่คือเราต้องดูตรงนี้ใช่ไหมคะพวกนี้เป็นตัวที่การันตีอะไรที่ระบุในสัญญาของกรมธรรม์ประกันภัยคือไม่ต้องห่วงนะใช่ครับคือบริษัทประกันเนี่ยจะไม่สามารถจะบิดพริ้วหรือว่าจะต้องการันตีในการจ่ายตรงนี้เท่านั้นถ้าการที่ไม่มีเงินจ่ายแปลว่าเขาไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ให้กับผู้เอาประกันได้ครับหรือว่าแปลว่าบริษัทก็คือว่าถ้าประกันชำระคือเจ๊งการที่ไม่มีการเงินจ่ายในการันตีนะฮะที่ระบุในสัญญาเลยไอ้นี่คือเป็นหลักการนึงเหมือนกันเพราะว่าในส่วนของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยเนี่ยจะต้องเหมือนกับว่าคำนวณเขาเรียกเงินสำรองทางคณิตศาสตร์ประกันภัยค่ะครับนะครับขึ้นมาซึ่งเงินสำรองตัวนี้นี่แหละเป็นเงินสำรองที่รู้อยู่ล่วงหน้าครับว่าจะต้องจ่ายเงินให้ลูกค้าเนี่ยการันตีเท่าไหร่เวลาไหนอันนี้มันเป็นตามกฎเกณฑ์ผลประโยชน์พวกค่ารักษาพยาบาลหรืออะไรที่ต้องมีการคำนวณสถิติเอาไว้ก่อนล่วงหน้าครับพอเรารู้ว่าข้างหน้าต้องมีเท่าไหร่เราถึงตั้งเงินสำรองเท่านี้แล้วเงินสำรองก้อนนี้ก็ยังอยู่เพราะว่าเงินสำรองก้อนนี้ตั้งแล้วถือว่าเป็นหนี้สินของบริษัทห้ามเอาไปใช้นะครับเพราะว่าจะมีคนที่ทำหน้าที่ปกป้องตัวของหนี้สินหรือว่าแบบคำนวณเอาไว้แล้วกันเอาไว้ว่านี่คือหนี้สินนะห้ามใช้มากไปกว่านั้นเนี่ยครับมาถามว่าเงินสำรองที่คำนวณไปคิดว่ามันจะแม่นยำไหมใช่ไหมฮะในทางการกำกับดูแลเนี่ยเขาก็จะมีอีกชั้นหนึ่งเขาเรียกว่าเงินกองทุนขั้นต่ำเป็นเหมือนกันชนอีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วเวลาการกำกับดูแลเนี่ยจริงๆเขาไม่ได้กำกับที่ว่าดูเงินสำรองนะฮะแต่เขากำกับดูแลที่ว่าเงินกองทุนขั้นต่ำเนี่ยมีเพียงพอไหมครับอันนี้เป็นชั้นที่สองนะครับที่ป้องกันในเรื่องตรงนี้หมายความว่าถ้าสมมติว่ามันไม่เป็นไปตามที่นักนิติประกันภัยได้คำนวณและคาดการเอาไว้มันยังมีเกาะอีกชั้นที่สองก็คือว่าเงินกองทุนดำรงขั้นต่ำมันเอาตรงนี้มาใช้เพื่อเอามาเหมือนกับพัดติต่างว่าเหมือนกับเอาไปจ่ายให้กับไอ้นี่สินที่เป็นส่วนเกินขึ้นมาค่ะครับนี่ครับมันถึงจะมีตัวของตัวกฎหมายที่เรื่องของบริษัทประกันจะต้องมีเงินกองทุนดำรงขั้นต่ำไว้เท่าไหร่นะฮะเป็นชั้นที่สองค่ะพักกันสักครู่นะครับสนับสนุนรายการโดยทิพยประกันภัยจำกัดมหาชนภาครัฐเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่